สืบเมืองสืบเมืองโพสเพจของข่าวชัดถ้าเราเอาไปขายงี้เขาเอาไปขายงี้เนี่ยทั้งเส้นทั้งเส้นใช่ไหมประมาณกี่โลครับตู้ทั้งระบบเพื่อเชื่อมต่อระบบภายในตู้อะโดนผ่านผู้ว่าเลยบอกผ่านเรียนผู้ว่าบอกเอาเพจเราใช้ได้ไหนถ้าเราบอกหนักเรียบร้อยจริงเลยนะจะเอารูปนี้ไหมเนี่ยการทั้งจังหวัดเดี๋ยวจะหาข้อมูลอะไรนะเกียร์สายไฟไม่ครับพิเศษผมเกียร์สายไฟห้าล้านอ่ะในการที่เขาก่อสร้างทั้งระบบแต่เวลาไปขายเนี่ยขายได้แค่หลักร้อยกิโลกรัมละร้อยกว่าบาทใช่ไหมร้อยห้าสิบไม่เกินนี้อย่างนี้ลองสืบจ้างได้ไงครับไม่ไปดักจับได้ไงก็มันก่อเหตุมาแล้วเนี่ยน่าจะเบื้องต้นในเคสไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะก่อเหตุมาสักสองสามครั้งแล้วล่ะก็มันประชาชนก็เดือดร้อนแล้วทางหลวงระบบเขาก็ร้องขอว่าช่วยติดตามจับกลุ่มให้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ได้รีบสั่งการเราก็รู้สึกเหมือนไม่ได้รีบไปติดตามจับกลุ่มมาทำไปเฝ้ากำลังนั่งปอกสายไฟเลยนั่งปอกสายไฟเลยพยานหลักฐานคามืออยู่แล้วพวกนี้นะครับก็จับกลุ่มมาได้ก็น่าจะดีขึ้นในละแวกของเมืองชลบุรีเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแสนสุขเสม็ดแล้วก็สพเมืองนะครับก็น่าจะไอเคสรักสายไฟเนี่ยน่าจะหายไปสักระยะหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคอยป้องตามกันอีกทีหนึ่งนะครับไม่ไอ้ดำเนี่ยเจอมาตอนที่อยู่กับมันอันนี้คือมันอยู่ใต้สะพานใช่ไหมไม่หรอกครับคุณเสร็จแล้วไม่ได้ลองมาตั้งนานแล้วไปแล้วมันตาชาปีที่อะไรเราเองก็เลยได้ไปภาพผมก็หนังก็นี่หว่าเนี่ยมัดมือต่อมัดนี่3-4พอเห็นอยู่ที่แจ้งตรงไหนไม่เราซ้ำนี่อย่างนี้โลเท่าไหร่นะหายเลยส่งให้หน่อยหายหมดเลยนี่มูลค่าที่ทางราชการเสียหายนะครับก็ประเมินแล้วอยู่ประมาณ15ล้านครับก็คือทั้งระบบอะครับตอนนี้ถนนข้าวหลามดับทั้งเส้นเลยแล้วเขาบอกไหมว่าเวลาเขาเอาไปขายเขาจะได้เงินคือเขาจะได้เงินไปใช้จ่ายใครตอนนี้ผมไม่ทราบครับก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้สอบสวนกันไปแล้วนะครับแสดงว่าที่ผ่านมานี้ก็คือพี่ก็คอยติดตามตลอดว่ามีแก๊งหรืออะไรพวกนี้ที่ตัดอย่างนี้อยู่ประจำป่ะไอ้ปัญหาสายไฟหายนะฮะก็เจออยู่ประจำครับเป็นปัญหาณตอนนี้ของทางหลวงและทางหลวงชนบทเองนะฮะก็เจอกันอยู่ประจำวันนี้ก็คงจะเบาลงวันนี้ก็ในโซนนี้ก็น่าจะเบาลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บังคับการนะครับจังหวัดชลบุรีรวมถึงชุดสืบสวนของสพเมืองชลบุรีที่สามารถจับกลุ่มได้นะ